ส่งต่อแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจจากคนที่มีน้ำหนักเยอะไม่ออกกำลังกายไกลสุดวิ่งไกลสุดของน้องเน็กปัจจุบันไกลสุดที่เคยวิ่ง55กิโลเมตรครับ55กิโลเมตรต้องไปดูคลิปที่ฮักลันครับ นี่ดันเนินจะย้อนแสงนิดนึงแต่ก็สวยนอนนอนให้อิ่มนอนให้อิ่มกินให้พอกินให้พอซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ถึง ถ้าไม่พร้อมให้เทถ้าไม่พร้อมให้เทสวัสดีครับเด็ดเด็ดเด็ดช่องฮักลันนะครับ EP นี้คลิปนี้ก็แวะมาที่บึงหนองบอนสวนสาธารณะที่แข่งกีฬาทางน้ำแล้วก็มีปั่นจักรยานสุนัขเข้าได้มีนักวิ่งหลายๆท่านก็มาใช้บริการที่นี่เปิดเวลา 4:30 นะครับแล้วก็ปิดตอน 18:00 นเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาซ้อมวิ่งหรือปั่นจักรยานที่บึงหนองบอนได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับสวนหลวงร.9ครับติดๆกันเลยปัจจุบันกำลังทำประตูหรือทำถนนเพื่อที่จะเชื่อมต่อกันให้วิ่ง2สวนได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะวิ่งลองรันจ็อกเบาๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอเพื่อนๆนักวิ่งก็จะลองสัมภาษณ์คลิปไปฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในสวนกันครับจ็อกเบาๆนะครับผ่านไปแล้ว ยังไม่3กิโลเลยครับอีกนิดเดียว3กิโลก็มาเจอเหยื่อแล้วครับนี่เจอเหยื่อของเราน้องเน็กครับน้องเน็กสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่น้องเน็กกดชะพูนครับครับน้องเน็กที่ผมเคยลงเขาเรียกลงโพสต์ไปนะครับเกี่ยวกับสร้างแรงบันดาลใจจากคนที่มีน้ำหนักเยอะไม่ออกกำลังกายกินตามปากแล้วก็น้ำหนักขึ้นไปเกือบ90กิโลนะครับ80เท่าไหร่นะน้องเน็ก89พี่อ๋อน้ำหนักขึ้นไปที่89ช่วงนั้นก็คือกินเที่ยวอะไรใช้ชีวิตตามปกติตามปกติเลยแต่ไม่มีออกกำลังกายไปคิดไหมว่าจะออกกำลังกายช่วงนั้นตอนนั้นไม่นะพี่เหรอก็เดี๋ยวแม่ทักไงอ๋อไม่อยากให้ป่วยแม่ทักว่าไม่อยากให้ป่วยครับก็เลยมาออกกำลังกายอ๋อก็นั่นก็คือเป็นอะไรแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่หันออกมาครับออกกำลังกายมาวิ่งบรรยากาศในบึงหนองบอนนอกจากคนวิ่งคนเดินออกกำลังกายก็จะมีปั่นจักรยานมีสุนัขเข้ามาเดินเล่นนะครับปั่นจักรยานมีจักรยานให้เช่าอยู่ด้านหน้าครับมีร้านกาแฟด้วยออกกำลังกายอ่ะมีหลายประเภททำไมถึงเลือกวิ่งสะดวกครับวิ่งที่ไหนก็ได้วิ่งสวนวิ่งซิตี้รันหรืออะไรก็ได้แค่มีรองเท้าคู่เดียวก็วิ่งได้อ๋อที่เขาบอกว่ากีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่ประหยัดรองเท้าคู่เดียวก็สามารถวิ่งได้ได้วิ่งแล้วพร้อมลองดูวิ่งแล้วพร้อมดูครับอ๋อนี่ก็คือเหตุผลที่หันมาวิ่งเนาะใช่เลือกวิ่งมากกว่าเวทกว่าปั่นจักรยานใช่ประหยัดจริงๆครับรองเท้าคู่เดียวคู่เดียววิ่งได้คู่เดียวจริงใช่มาใส่เตียกู้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับนักวิ่งครับรองเท้าคู่เดียวก็สามารถวิ่งได้แต่เท่าที่ทราบมาหรือที่เห็นมาไม่มีจริงครับไปเลยน้องเน็กพอหันเข้าสู่วงการออกกำลังกายแต่ที่แน่ๆคือวงการวิ่งแล้วคิดยังไงไปเริ่มโรงงานวิ่งครับก็อยากลองดูเห็นคนไปวิ่งเยอะแยะแล้วก็ได้เหรียญอะไรเงี้ยก็เลยลองไปวิ่งสนุกดีท้าทายตัวเองด้วยแล้วงานแรกที่ตัดสินใจลงวิ่งอะครับงานอะไรงานเจ้าขุนทองที่สวนรถไฟครับเจ้าขุนทอง5กิโล5กิโลวิ่งงานรู้สึกจะจัดครั้งเดียวแล้วไม่จ่ายเลยอ๋อ5กิโลครับวิ่งตลอดเส้นทางหรือว่าเดินด้วยตลอดเส้นทางโอ้โหเก่งมากพอพูดถึงวิ่ง5กิโลแรกไม่หยุดเดินเลยย้อนกลับไปตอนแรกเลยพี่ลืมถามพอตัดสินใจจะมาวิ่งอ่ะวิ่งครั้งแรกเลยที่ใส่รองเท้ามาวิ่งอ่ะระยะทางจำได้ไหมประมาณ3กิโล3กิโลใช่วิ่งเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะวิ่งเดินๆใช่แล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยใช่ไหมใช่แล้วมีเปลี่ยนใจไหมไม่วิ่งแล้วไม่เปลี่ยนว่าผม
ผมตั้งเป้าหมายว่าต้องขอไม่ได้ครับแล้วก็มันจะมีเป้าหมายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโรงงานวิ่งมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนฟูลมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มาเรื่อยๆเราต้องตั้งชาเลนจ์ตัวเองมันจะสนุก yesวิ่งวิ่งจ๊อกๆกันไปตอนนี้น้องเน็กก็ผ่านมากี่กิโลนะ13ครับโอ้โห13แล้วผมเพิ่ง6เองครับกิเลก็เท่ากับว่าพี่เกียรติก็เท่ากับว่าที่น้องเน็กบอกจากเริ่มต้นจาก5กิโลก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆไล่ระดับไปเรื่อยๆจนปัจจุบันไกลสุดวิ่งไกลสุดของน้องเน็กปัจจุบันไกลสุดที่เคยวิ่ง55กิโลเมตรครับ55กิโลเมตร55กิโลเมตรครับโอ้โหอันนี้วิ่งสนามหรือวิ่งถนนหรือวิ่งสวนครับวิ่งซิตี้รันครับอ๋อปีที่แล้วของวินเทอร์ไนท์รันครับอ๋อชมรมซิตี้รันชมรมซิตี้รันวินเทอร์ไนท์รันครับวิ่งกลางคืนด้วยใช่ๆซิตี้รันด้วยโหใช้เวลานานมั้ยครับก็บ่าย2ถึงเที่ยงคืนบ่ายเดินๆแล้วก็คุมเพจไปเรื่อยๆบ่าย2ถึงเที่ยงคืนก็น่าจะมีหยุดเข้าตามสะดวกซื้อใช่มีหยุดเข้าเซเว่นครับแล้วจากวันที่เริ่ม 5K จนถึงวันที่ไป55กี่ปีครับใช่เวลา3ปี3ปีโอ้โห3ปีถือว่าก้าวกระโดดอยู่นะเพราะหลายๆคนอยู่10กับ21นานนะปี2ปีค่อยไปฟูเอาง่ายๆครับเหมือนเคสพี่2ปีพี่ถึงขยับไปฟูแต่เนกไปเร็วกว่าพี่มากเลยครับคำถามต่อเนื่องคำถามจากทางบ้านอันนี้ทางบ้านจริงๆไม่ใช่ของผมนะเอาทางบ้านที่เขาเคยอินบ็อกซ์ถามผมมาแล้วแต่ผมเอามาถามต่อจริงเหรอใช่ หลายๆคนไปงานวิ่งที่นู่นที่นี่เขาอยากไปหาประสบการณ์แบบนั้นบ้างเขาก็เลยถามว่าอย่างเน็กไปหลายจังหวัดก็เลยอยากถามว่าตั้งแต่เริ่มวิ่งมาจนถึงทุกวันนี้โรงงานวิ่งงานที่ประทับใจครับตอบได้มากกว่า1 2 3ว่าไปเลยงานที่ประทับใจสำหรับเน็กเอาอันดับต้นๆมาก่อนเลยก็ได้งานที่ประทับใจของผมก็จะเป็นโตเกียวมาราธอนของปีที่แล้ว2023งั้นเป็นงานเมเจอร์แรกเนาะก็ประทับใจแล้วก็สนุกมากนะวิ่งอากาศหนาวติดลบนะครับแล้วก็ฟินิเชอร์จบเรียบร้อยงั้นเป็นเมเจอร์เลยผมเชื่อว่าหลายคนก็ฝันอยากไปโตเกียวมาราธอนเหมือนกันทุกคนก็น่าจะได้ไปน่าจะได้ไปสำหรับคนที่ลอตโต้ได้เนาะผมลอตโต้ได้นะลอตโต้ได้2ปีซ้อนได้2ครั้งครั้งแรกไม่ได้ไปเกิดเหตุนะครับเอ็นกว่าเท้าฉีกก็เลยหยุดพักไปนะครับครั้งนี้ก็ได้ก็เลยต้องไปครับก็คือโตเกียวอ่ะถ้าย้อนกลับไปก็คือถ้าใครลอตโต้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปใช่ครับใช่ใครลอตโต้ได้ก็ได้ไปถือเป็นบุญเนาะบุญอันนี้ก็คือประทับใจหนึ่งงานหางานต่อมาครับที่ประทับใจงานต่อมาก็จะเป็นบุรีรัมย์มาราธอนนะครับผมก็ไปฟูลมาราธอนบุรีรัมย์มา3ครั้งแล้วโอ้โห3ปีติด3ปีติดครับอันที่ประทับใจครับประทับใจกองเชียร์เยอะนะครับกองเชียร์ตลอดงานนะครับทั้งวิ่งทั้งเต้นก็ของกินก็เต็มที่นะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนอากาศกำลังเย็นสบายถ้าเพื่อนๆอยากมองภาพบรรยากาศสนามบุรีรัมย์ออกเนี่ยต้องไปดูคลิปที่ไหนครับต้องไปดูคลิปที่ฮักลันครับฮักลันนะครับหรือว่าคลิปอื่นๆก็ได้ครับก็จะได้รับรู้บรรยากาศเนาะแต่ผมเน้นฮักลันนี่นี่ครับเต็ม10 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มครับครับแล้วก็จะมีงานบางแสนนะครับฟูลมาราธอนก็ไปมาแล้วก็สนุกดีนะครับของกินก็เพียบนะครับงานเขามีมาตรฐานนะครับแล้วก็ขอนแก่นมาราธอนนะครับอากาศหนาวอ๋อขอนแก่นได้อากาศเนาะใช่อากาศหนาวเย็นครับวิ่งรอบเมืองก็ประมาณนี้ครับอ๋อประมาณนี้ก็เท่ากับรวมๆงานที่น้องเน็กไปก็ถือเป็นงานใหญ่ๆในเมืองไทยเลยนะอีกงานนึงพี่รองเอางานอะไรครับงาน ATM อ๋อ ATM อันนี้ในกรุงเทพ ATM นะครับอยากดันเนินก็เชิญที่ ATM นะครับมีสะพานเนาะมีสะพานครับ6สะพาน2อุโมงค์2อุโมงค์จบทุกงานครับไม่เคย DNF เนาะครับไม่เคย DNF ก็เท่ากับว่าเนี่ยที่พูดมางานประทับใจเป็นมาราธอนที่เด่นๆในเมืองไทยแล้วก็เมเจอร์ของระดับโลกเลยคือโตเกียวครับแล้วเวลาที่พูดมาเนี่ยเวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณเฉลี่ย4ชั่วโมง40นาทีอ๋อ4ชั่วโมง40ถึง5ชั่วโมงอยู่เลทนี้เนาะเลทนี้ครับพอเน้นวิ่งจบ
แบบไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บเคยเจ็บมาแล้วนะครับก็เลยไม่อยากเจ็บอีกโอ้ตรงนี้วิวบรรยากาศสวยครับสวยว่ะใครใครชอบมาดันเนินเนาะซ้อมวิ่งเทลตรงนี้เหมาะเลยวิ่งเทลอ่ะไปครับไปนี่นี่สายเทลนี่ดันเนินจะย้อนแสงนิดนึงแต่ก็สวยไปไปพอดีเลยมาอยู่บนสะพานจุดที่เขาจะเชื่อมกันระหว่างบึงหนองบอนกับสวนหลวงจุดไหนนะน้องเน็กตรงโน้นพี่เดินมาดูมาที่เสาไฟอะครับอ๋อตรงคนวิ่งพอดีเนาะใช่ใช่ที่สแลนสีเขียวตรงนั้นอ๋อนี่นี่จุดนี้ครับใช่ถ้ามองจากสะพานเห็นเลยที่จะเชื่อมต่อกัน2สวนครับตอนนี้กำลังลงปูนแล้วลงปูนเดี๋ยวสักพักก็จะได้เปิดดีเลยครับใครมาวิ่งบึงหนองบอนก็เชื่อมต่อไปสวนหลวงรอ9ได้เลยวิ่งยาวครับก็มาถึงอีกคำถามช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกอะไรออฟซีซั่นเหรอออฟซีซั่นของนักวิ่งหลายๆคนวันนี้น้องเน็กน้องเน็กมาลงร้องมาลองรัน20กิโลผมก็เลยสงสัยก็เลยถามว่าเนี่ยที่ที่วิ่งลองรันเนี่ยก็คือจะมีโปรแกรมหรือว่ามีเป้าหมายจะไปไหนครับเนี่ยไปวิ่งอะไรยังไงหรือซ้อมชิวๆแต่เป็นลองรันเฉยอ๋อตอนนี้ก็เริ่มลงโปรแกรมครับซ้อมเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมผมมีงานวิ่งงานหนึ่งอ๋อมีงานวิ่งระยะทางก็จะประมาณมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนนี่นะครับหรือว่าไกลกว่านั้นเป็นไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นรอเดือนตุลาบอกยังไม่ได้ใช่ไหมเป็นงานเทลงานแรกงานเทลงานแรกอ๋อเดือนตุลาก็เลยต้องเริ่มซ้อมครับครับผมก็เดี๋ยวไปคอยติดตามเดี๋ยวในฮักรันในฮักรันเดี๋ยวคอยติดตามในฮักรันตอนนี้ยังไม่เปิดเผยครับแต่คร่าวๆก็คือเป็นงานเทลเดือนตุลาระยะเกินฟูลมาราธอนแต่เป็นเทลแรกของน้องเน็กด้วยถ้าแบบนี้เราก็ต้องมีโค้ชนะครับส่วนมากถ้าจะไปงานเทลหรืองานอะไรคนที่ซ้อมเองก็ต้องถือว่าเขาเรียกอะไรสะสมประสบการณ์มานานพอสมควรแต่นี่น้องเน็กใช้ระยะเวลาไล่ไปนี่ก็ประมาณ5-6เดือนเนาะก็ต้องมีโค้ชมีเทรนเนอร์พอจะบอกได้ไหมครับว่ามีเทรนเนอร์หรือโค้ชที่คอยให้คำปรึกษาไหมหรือว่าซ้อมเองเทเป็นงานเป็นอะไรที่ละเอียดมากผมก็เลยมีปรึกษาไว้อยู่นะครับโค้ชสองท่านครับก็คือโค้ชพิรักษ์นะครับทีมเสือเพจอ๋อโค้ชพิรักษ์อีกท่านหนึ่งก็โค้ชนาวินนะครับโค้ชวินเดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงตลอด8เดือนเนี้ยจะโค้ชสองท่านนี้ครับครับพี่โค้ชพิรักษ์ก็มีความชำนาญเชี่ยวชาญเรื่องการวิ่งอยู่แล้วนะครับส่วนโค้ชพี่วินก็จะเป็นเน้นไปทางเทลทางเวทเทรนนิ่งซึ่งเพื่อนๆถ้าใครสนใจที่จะเทรนส่วนตัวหรือไปที่ยิมก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามฮักรันได้ครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดไปโค้ชพี่วินแกก็เป็น FC ของเพจอยู่เหมือนกันครับก็นาวินเนาะใช่ครับพี่นาวินส่วนโค้ชพี่รักก็จะอยู่กับทีมเสือเพ่นมาซ้อมให้น้องๆวันอังคารใช่วันอังคารตอนเย็นสนามเทพหัสดิน 18.30 เฮ้ยโทษทีครับ 18.00 ถึง 20.00 ทุกวันอังคารนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือทุกวันอังคารทุกแบรนด์แล้วก็เช็คอินนะครับทุกแบรนด์ไม่ต้องเช็คอินสามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ครับกับทีมเสือเพ่นที่สนามเทพนะครับแล้วก็พี่รักยังมีอีกวันนะวันเสาร์วันเสาร์ที่ดีแคทลอนดีแคทลอนพระราม2ตอน6โมงเช้าถึงประมาณ9โมงอันนี้ก็ไม่มีลงทะเบียนครับไปได้เลยใส่เสื้อผ้าให้สุภาพเรียบร้อยในการออกกำลังกายก็ไปได้เลยนี่ก็เป็นโค้ชพี่รักนี่ก็คือเป็นน้องเน็กก็เริ่มจะเข้าโปรแกรมแล้วครับคนอื่นเขาออฟอยู่แต่น้องเน็กจะเข้าโปรแกรมเพื่อไปงานเทลก็รอติดตามผลงานน้องนะครับจากคนที่มีน้ำหนักถือว่าเยอะกว่าผมมากเลยตอนที่ผมเริ่มหันมาวิ่งครับยังครับยังคำถามยังไม่หมดเพราะว่านักวิ่งหลายๆคนมาจากหุ่นปกติก็มีมาจากหุ่นที่น้ำหนักเยอะก็มีน้องเน็กก็มาจากคนที่มีน้ำหนักเยอะเหมือนกันก็อยากทราบวิธีการลดน้ำหนักต้องควบคุมอาหารไหมหรืออาหารกินตามปากหรืออะไรยังไงครับน้องเน็กอ๋อเรื่องอาหารสำคัญนะครับก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์เนาะ
ก็คือลดพวกไขมันพวกแป้งนะครับแล้วก็พวกน้ำหวานนะครับแล้วก็ทานให้เป็นเวลานะครับแล้วก็ค่อยๆลดนะค่อยๆคุมนะครับแล้วก็จะน้ำหนักก็จะลดลงนะครับแล้วก็เรื่องการนอนนอนให้อิ่มกินให้พอนะครับแล้วก็ซ้อมไม่ถึงนะครับถ้าไม่พร้อมล่ะถ้าไม่พร้อมก็ให้เทถ้าสมาธิไม่พร้อมก็ให้เทเนาะถ้าอยากเทก็ถ้าอยากเทก็ฝึกท่าฝึกท่าฝึกท่าต่างๆเมื่อเจอกล้องเมื่อเจอกล้องโอ้โหไอเดียดีเลยครับครับอ้าวย้ำอีกครั้งครับนอนนอนให้อิ่มนอนให้อิ่มกินให้พอกินให้พอซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ถึงถ้าไม่พร้อมให้เทถ้าไม่พร้อมให้เทถ้าอยากเทต้องถ้าอยากเทต้องซ้อมท่าต่างๆเพื่อเมื่อเจอช่างภาพในงานวิ่งอันนี้ได้นะครับข้อสุดท้ายเพื่อนๆหลายๆคนก็จะเป็นเวลาไปงานวิ่งคิดท่าไม่ออกซ้อมวิ่งแล้วอย่าลืมซ้อมการโพสต์ถ่ายรูปด้วยนะครับอันนี้สำคัญเพราะวันจันทร์คุณต้องหารูปวิ่งครับวิ่งก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับของผมเองนะครับของน้องยังไม่จบโปรแกรมก็จะรบกวนน้องเพียงแค่นี้ของผมได้9แล้วครับ9นิดๆเริ่มมีแดดแล้วเดี๋ยวไปจิบกาแฟกันก็ขอขอบคุณน้องนิกกฎชภูนะครับที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งหรือที่ไม่ใช่นักวิ่งแวะเวียนมาชมคลิปของช่องฮักรันนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพอแล้วจะวิ่งแล้วนี่